คุณต้องเป็นกลางเพื่อเป็นตัวยึดโยงให้พลังของคนในชาตินั้นเนี่ยสามารถเข้ามาร่วมกันสร้างพลังแห่งชาติคิดในสิ่งที่มีประโยชน์ไม่ใช่เพื่อตัวเองแต่เพื่อชาติบ้านเมืองเป็นใหญ่และที่สำคัญที่สุดท่านมีความกล้าหาญเพียงพอที่กล้าตั้งพรรคการเมืองในขณะนี้ทั้งที่สถานการณ์ทางการเมืองนั้นมันค่อนข้างที่จะเละเทะจริงๆสถานการณ์ที่เงินตราเริ่มเข้ามามีบทบาทสูงมากการแข่งขันทางการเมืองเริ่มมีลักษณะคล้ายๆแข่งขันในสนามม้ามีม้าแข่งที่ต้องซื้อมีคอกที่ต้องมีเจ้าของและคอกก็ต้องหาเงินมาเพื่อเลี้ยงม้าสิ่งเหล่านี้แม้ว่าเป็นความจริงที่มีมาโดยตลอดแต่ว่าไม่เคยมีครั้งไหนที่ทุกคนรู้ว่ามันมีอยู่มันโจ่งครึ่มเกินไปมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเลยกับคำว่าประชาธิปไตยแล้วคนรุ่นหลังเนี่ยเขาจะหันหลังให้การเมืองเมืองไทยตลอดไปคุณจะไม่ได้คนดีเลยรุ่นใหม่จะไม่เข้ามาแล้วอนาคตอยู่ที่ไหนอนาคตไม่ได้อยู่ที่คนระดับรุ่นเรามันคือคนรุ่นใหม่ฉะนั้นความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญอันนี้ท่านกล้ายืนขึ้นมาประกาศเจตนารมณ์รวบรวมความคิดอ่านสร้างนโยบายมีชุดความคิดที่เข้าไปช่วยเหลือประชาชนนั่นแหละคือความกล้าหาญที่แท้จริงไม่ต้องไปคำนึงไม่ต้องไปกลัวว่าจะได้กี่เสียงจำนวนเสียงไม่ได้บอกอะไรแต่ศรัทธาของประชาชนนั่นแหละคือหัวใจ